ายศรีสุวรรณจันญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเดินหน้าเข้ายื่นคำร้องชี้บ่อแสให้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ไต่สวนสอบสวนและวินิจฉัยกรณีนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคเก้าไกลให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวในลักษณะปรุงแต่งเรื่องการเดินทางกลับจากอเมริกามางานศพพ่อในช่วงรัฐประหารปี2549แต่กลับแสร้ร้ายให้ความเท็จอาจเข้าข่ายการฝา่าฝืนม73แห่งพรปเลือกตั้งสอสอพุทธศักราช2561หรือไม่ทั้งนี้มีการกล่าวอ้างถึงข้อมูล ที่ได้จากโซเชียลมีเดียในการให้สัมภาษณ์ของนายพิธาในรายการกรรมกรข่าวของนายสรยุทธ์สุทัศนจินดาเมื่อวันที่20เมษายน2566โดยกล่าวอ้างในหลายประเด็นที่สอบไปในทางเป็นข้อเท็จมากกว่าจริงอาทิ1กลับมาที่กองทัพอากาศคืนแรกผมไปไม่ได้เขารื้อคอมผม2ผมทํางานให้ดอ,อร์สมคิดจาตุศีพิทักษ์ในฐานะข้าราชการการเมืองในตอนนั้น 3. ผมยังจําได้ว่าผมไปงานศพพ่อไม่ทนัน4หลังจากนั้นมันไม่ใช่แค่การควบคุมตัวนะมันควบคุมการเงินด้วย2-3เดือน ที่ผมหาเงินมาใช้ในงานศพคุณพ่อไม่ได้ซึ่งขัดแย้งกับการให้สัมภาษณ์ในรายการหนูแหม่มปี2552ซึ่งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอาทิ1 ในขณะนั้นผมเรียนที่บอสตัน2เขาก็กักตัวไว้พักหนึ่งและทําให้ไปงานศพคุณพ่อชา้า 3. ผมถูกกักตัว4-5ชั่วโมงได้สายนิดหน่อยแต่ก็ยังไปทานงานศพคุณพ่อการไปออรายการกรรมกรข่าวล่าสุดชี้ให้เห็นถึงความพยายามที่จะปรุงแต่งเรื่องในการเล่าความในเรื่องเดียวกันให้ดูเหมือนตนเองนั้นถูกกลั่นแกล้งจากฝ่ายความมั่นคงการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวอาจทําให้ผู้ชมที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงมาก่อนอาจเข้าใจผิดในความนิยมในตัวของนายพิธาและพักคก้าไกลจึงอาจเป็นการใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิด